มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่มวย Today Story เช่นเคยครับอยู่กับผมหลี่จิ้งวันนี้ครับมวย Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปล้วงลึกกับเรื่องราวของวงการมวยไทยที่น่าสนใจครับแล้ววันนี้ครับมวย Today Story ครับจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับนักมวยไทยที่ได้รับการขนานนามครับว่าหากันเทียบกันปอนต่อปอนแล้วเขาคือเบอร์หนึ่งผู้ที่หาตัวจับยากที่สุดและเขาคนนั้นคือพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับแล้ววันนี้ครับมวย Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพระจันทร์ฉายชายคนนี้ครับที่ต้องบอกเลยว่าเก่งมากจนแทบจะไม่เคยชกในเวทพิกัดที่เท่ากันและไม่เคยชกในเวทที่ตัวเองถนัดเลยครับพระจันทร์ฉายครับหรือว่าเจ้านนท์ครับชื่อจริงชื่อนนทสิทธิ์เพชรน้ำทองเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมครับปี2537ปัจจุบัน27ปีแล้วครับมีน้องชายร่วมสายเลือดอีก1คนพระจันทร์ฉายครับพื้นเพเป็นเด็กกรุงเทพโดยกำเนิดครับจากบางประกอบเขตราชบูรณะถือว่าเป็นยอดมวยไม่กี่คนครับท่านผู้ชมครับที่มีพื้นเพเป็นชาวเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครโดยพื้นเพซึ่งครอบครัวครับมีอาชีพค้าขายโดยจุดเริ่มต้นครับสู่เส้นทางมวยไทยนั้นของเจ้าพระจันทร์ฉายครับลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ครับเป็นอดีตนักมวยเก่าอย่างนกน้อยสิทธิ์ป่าแสนและสำรวยศักดิ์ฮิรัญชัยได้ร่วมกันเปิดค่ายมวยที่ชื่อว่าศักดิ์ฮิรัญชัยทำให้เด็กชายนนท์ครับหรือพระจันทร์ฉายได้ซึมซับมวยไทยมาตั้งแต่ยังเล็กและได้เริ่มหัดมวยเพียงแค่วัย5ขวบเท่านั้นและมีโอกาสครับได้ขึ้นโชคครั้งแรกครับโดยใช้ชื่อนนทสิทธิ์ผู้ใหญ่จวบในรายการของศึกอัศวินดำครับที่เวทีมวยรังสิตซึ่งในเวลานั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าศึกอัศวินดำของพลตำรวจตีเสวกปิ่นสินชัยครับกำลังเฟ้นหาดาวรุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าสู่สังกัดเขาก็คว้าชัยมาได้อย่างงดงามและได้รับค่าตัว100บาทครับถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเด็กน้อยที่เริ่มหัดมวยคนหนึ่งครับหลังจากนั้นครับเจ้านนท์ก็ได้ใช้ชื่อนนทสิทธิ์ชกสร้างชื่ออยู่ประมาณ4ปีครับจนกระทั่งครอบครัวได้ไปกราบพระบนเขาซึ่งพระรูปนั้นครับได้ให้ชื่อมงคลมาซึ่งนั่นก็คือพระจันทร์ฉายครับโดยพระจันทร์ฉายครับยิ่งชกคนทั่วไปก็ยิ่งชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยสไตล์การชกก็ถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเลยครับเป็นเพชรเม็ดงามของวงการมวยไทยในขณะนั้นซึ่งหลังจากเปลี่ยนชื่อได้3ปีครับเขาได้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับว่าปอเพชรน้ำทองซึ่งก็เป็นนามสกุลของเขาและเป็นนามสกุลของคุณพ่อครับและยิ่งโดดเด่นและโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆพระจันทร์ฉายชกในศึกอัศวินดำและขยับขึ้นมาในศึกดาวรุ่งเพชรสุภาพันธ์ก่อนจะย้ายศึกครับมาร่วมกับสุดยอดโปรโมเตอร์ของเมืองไทยอย่างทรงชัยรัตนสุบรรณกับศึกวันทรงชัยโดยในเวลานั้นครับพระจันทร์ฉายถือว่าเป็นนักชกดาวรุ่งแนวหน้าในแผนการสร้างของคุณทรงชัยครับกับชุดทารกเงินล้านที่มีดาวดังสุดยอดฝีมือร่วมในศึกอย่างมากมายครับโดยหลังจากที่พระจันทร์ฉายครับสร้างชื่อในศึกชุดทารกเงินล้านร่วมกับชุดหนุ่มเทศบาลพระจันทร์ฉายและอีกมากมายครับโอกาสของเขาก็มาถึงครับในวัย16ปีพระจันทร์ฉายครับมีโอกาสได้ชิงแชมป์เวทีมวยราชดำเนินครับ105ปอนด์และคว้าแชมป์มาได้และยังสามารถครองแชมป์เส้นนี้ได้ถึง2สมัยนอกนั้นครับเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมครับยังได้คว้าแชมป์112ปอนด์ของวิกแอร์มาได้อีกต่างหากซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเสี่ยแขก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหัวหน้าค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมที่ยิ่งใหญ่ของวงการมวยไทยก็ได้ถูกใจเจ้าพระจันทร์ฉายอย่างมากครับหลังจากนั้นไม่นานครับเสี่ยแขก PK ครับหัวหน้าค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมหัวหน้าค่ายชื่อดังของเมืองไทยครับได้ถูกอกถูกใจเจ้าพระจันทร์ฉายอย่างมากครับในไฟที่ชกกับศิษย์รักของตัวเองอย่างวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมทำให้หลังจากการแข่งขันในวันนั้นครับเสี่ยแขกได้ชักชวนและดึงเจ้าพระจันทร์ฉายมาร่วมในสังกัดทันทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับพระจันทร์ฉายยังคงสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ชกและเป็นนักมวยที่หาตัวชกในพิกัดเดียวกันนั้นยากอย่างยิ่งทำให้ระยะหลังเขาต้องแบกน้ำหนักหรือขยับไปชกในเวทที่ตัวเองไม่ถนัดอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วครับก็ยังคว้าแชมป์เพิ่มเติมมาอย่างอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ S1 115ปอนด์แชมป์ลุมพินี118ปอนด์หรือแชมป์ลุมพินี122ปอนด์อีกด้วยครับอย่างที่บอกเลยครับเก่งจนหาตัวชกยากทำให้ปีนึงครับของพระจันทร์ฉายนั้นมีรายการชกน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆในค่ายทำให้ในบางช่วงครับเขาต้องหันเหเปลี่ยนแนวไปชกมวยสากลสมัครเล่นในปี2561ซึ่งเขานั้นมีโอกาสติดทีมชาติชุดเตรียมปีโอลิมปิกครับปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยฟอร์มที่เตะตา
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับโดยเจ้าพระจันฉายนั้นได้รับสิทธิ์เข้าไปเก็บตัวที่แคมป์ทีมชาติยาวนานถึง2ปีด้วยกันครับแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ทางครับแล้วมันไม่ใช่ทางที่เขาถนัดเลยครับพระจันฉายจึงตัดสินใจหันหลังให้กับมวยสากลสมัครเล่นและลองไปชกมวยสากลอาชีพหรือเรียกว่าเทิร์นโปรในศึก The Fighter ครับโดยศึก The Fighter ครับเป็นของหนุ่มเอี้ยงครับทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครั้งแรกของการเทิร์นโปรนั้นครับโดยพระจันฉายนั้นมีโอกาสชิงแชมป์ WBA Asia South รุ่นเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์โดยต้องมาเจอกับเพื่อนร่วมทีมชาติที่เคยติดทีมชาติและร่วมกันเก็บตัวมาก่อนครับอย่างอานนท์อยู่ปลางและเหนือความคาดหมายสุดๆครับเพราะว่าพระจันฉายโชว์สเต็ปความอัจฉริยะและความรวดเร็วครับต้อนเอาชนะคู่ชกไปชนิดที่เรียกว่าขาดลอยครับซึ่งหลังจากนั้นครับพระจันฉายได้สละแชมป์เส้นเดิมครับและลดเวทลงไปชกใน118ปอนด์เจอกับอดีตแชมป์โลกรุ่นพี่จอมเก๋าครับอย่างคมพยัคฆ์ CT มวยไทยและยังคงเป็นพระจันฉายครับที่เอาชนะคะแนนไปได้และก็คว้าแชมป์มาครองและยังถูกสื่อมวลชนสายมวยมองว่ามีโอกาสไปถึงระดับโลกได้ไม่ยากหากเจ้าตัวมุ่งมั่นในทางนี้ครับซึ่งระหว่างที่หาคู่ชกมวยในประเทศและมวยสากลยากพระจันฉายก็ได้มีโอกาสโกอินเตอร์ครับด้วยการไปชกในศึกระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพโดยเขายังสร้างตำนานต่อเนื่องครับด้วยการไปโค่นแชมป์โลกระดับตำนานมวยไทยอย่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมครับขึ้นแท่นสู่แชมป์โลกคนที่9ของไทยได้ในที่สุดเรียกได้ว่าปัจจุบันครับพระจันฉายครบเครื่องและประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายทั้งเป็นแชมป์มวยไทยทั้ง2เวทีครับทั้งลุมพินีและราชดำเนินรวมไปถึงครับคว้าแชมป์มวยสากลอาชีพและยังโกอินเตอร์ไปคว้าแชมป์ระดับโลกมาแล้วอีกต่างหากครับต้องยอมรับถึงความอัจฉริยะของเขาครับที่คงหาใครมาเทียบได้ยากและแน่นอนครับด้วยวัยที่ยังน้อยของเขาครับ27ปียังมีโอกาสที่จะสร้างชื่อให้กับตัวเองอีกนานแน่นอนอยู่ที่ว่าครับเส้นทางต่อไปของเขานั้นจะเดินไปทิศทางไหนครับและนี่คือสุดยอดมวยไทยแห่งยุคจอมอัจฉริยะที่ทุกคนทั่วประเทศยอมรับว่าหากเทียบกันปอนต่อปอนในเชิงมวยไทยเขาคือที่สุดของประเทศนี้พระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวย Today ทั้งมวย Today Story และมวย Today ทั้ง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับวันนี้ผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com